แล้วก็หนึ่งในสื่อต่างชาติที่พันตำรวจโททักษิณได้ให้สัมภาษณ์นั้นก็เป็นสื่อออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากถูกออกหมายจับในข้อหาก่อการร้ายโดยในบทสัมภาษณ์นั้นปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดเหตุรุนแรงแล้วก็อยากเห็นความปรองดองสมานฉันท์เกิดขึ้นในประเทศนะครับในรายการเลดไลน์ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ของออสเตรเลียนะครับพันตำรวจโททักษิณได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่มีการเปิดเผยว่าโทรมาจากที่ใดนะครับโดยตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการที่ว่าพร้อมที่จะกลับมาต่อสู้คดีก่อการร้ายหรือไม่ซึ่งได้ตอบว่าจะกลับหรือไม่กลับนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เร่งด่วนแต่สิ่งที่เร่งด่วนคือการสร้างความสมานฉันท์ซึ่งถ้าการเผชิญหน้ายังคงมีอยู่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกับประเทศและกล่าวหารัฐบาลนะครับว่าใช้มาตรการที่แข็งกร้าวแสดงว่าต้องการการเผชิญหน้ามากกว่าการสมานฉันท์และตอบคำถามที่ว่ากลัวหรือไม่ว่าจะถูกตำรวจสากลจับตัวและส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนพันตำรวจโททักษิณตอบว่าข้อหาดังกล่าวมีการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งตัวเขาเองยังคงต้องการเห็นความสมานฉันท์เกิดขึ้นนอกจากนั้นสำนักข่าว AFP รายงานนะครับว่าพันตำรวจโททักษิณให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวท้องถิ่น The Balkan State ของประเทศมอนเตเนโกรขณะเดินทางมาพักผ่อนพร้อมครอบครัวโดยระบุว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้กล่าวหาเขาเป็นผู้บงการความเคลื่อนไหวและความไม่สงบทางการเมืองและอยู่เบื้องหลังกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศมอนเตเนโกรก็ได้ร้องขอให้อดีตนายกรัฐมนตรีงดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีคำสั่งย้ายนายตำรวจในลำดับผู้บังคับการ4จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากเหตุจลาจลเผาศาลากลางจังหวัดนะครับพร้อมกับสั่งทุกพื้นที่ให้จับตาการเคลื่อนไหวของกลุ่มใต้ดินครับขณะที่ผู้บังคับการจังหวัดทั้ง4คนนั้นยืนยันนะครับว่าได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วครับหลังจากได้รับคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจตรีเดชาช่วยบุญชุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีก็เข้าชี้แจงกับหัวหน้าส่วนราชการโดยระบุนะครับว่าในวันเกิดเหตุจลาจลเผาศาลากลางจังหวัดและอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอุดรธานีได้พยายามควบคุมสถานการณ์อย่างเต็มที่แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องการใช้อาวุธกับกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อมีการบุกเข้ามาในโฆษณาการแล้วก็ยืนยันว่าในโฆษณาการแรกนั้นก็เห็นพ้องต้องการว่าในส่วนของอสเนี่ยเราจะไม่มีระบบเรามีแต่โลในส่วนของตำรวจเรามีแต่โลเราจะไม่ทำร้ายหรือเหตุการณ์ประชาชนชาวอุดรที่รู้ชุมนุมส่วนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าไม่รู้สึกน้อยใจนะครับแต่ยอมรับว่าเสียกำลังใจในการทำงานซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในเรื่องความรู้สึกนะครับก็คงไม่ได้รู้สึกอะไรมากครับก็ถือว่าเมื่อเราได้รับคำสั่งมอบหมายจากผู้ชายให้มาปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตามต่อหน้าที่เราเมื่อผู้ชายมองว่าเราบกพร่องเราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ให้เราปฏิบัติเราก็ต้องไปเพราะว่าเราเป็นข้าราชการเราไม่สามารถที่จะแต่งตั้งหรือย้ายตัวเองได้นั้นมีกฎหมายให้ผู้บัญชาการแต่งตั้งได้เมื่อสั่งมาแล้วต้องไปครับขณะที่พลตำรวจตรีศักดาเตชะเกรียงไกรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4รักษาการแทนผู้บังคับการจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พลตำรวจตรีปราโมทเอี่ยมทัศน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เตรียมที่จะไปรายงานตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วและเชื่อว่าคำสั่งย้ายจะไม่กระทบต่อคดีนปช.ที่กำลังติดตามขณะที่พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่าคำสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีมุกดาหารและอุบลราชธานีเพราะว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุจลาจลเผาศาลากลางจังหวัดพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังกำชับให้ทุกพื้นที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวขบวนการใต้ดินหลังพบว่าเตรียมก่อความวุ่นวายในหลายพื้นที่รวมทั้งพื้นที่ตำรวจนครบาลที่เคยเกิดเหตุจลาจลครับรัฐสภาก็ได้ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วก็คลิปภาพนะครับเพื่อประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับหลังจากที่ส.ส.รัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านได้เตรียมคลิปภาพอ้างอิงข้อมูลการอภิปรายหลายกรณีด้วยกันครับขณะที่สภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมที่จะลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2554ในเวลา 21:00 นนี้ไปติดตามเรื่องนี้กับคุณสาวรักษ์วัฒนศิลป์รายงานจากรัฐสภาครับคุณสวรักษ์เชิญครับ
ค่ะคุณชัยรัตน์คะในอีกไม่ถึง2ชั่วโมงนี้ก็จะมีการลงมติรับหลักการในวาระแรกของร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วนะคะซึ่งนายกรจติกาวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุค่ะว่าการจัดสรรงบในแต่ละกระทรวงทบวงกรมนั้นยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั้นกรรมาธิการค่ะในช่วงค่ำนี้สสพรรคเพื่อไทยยังคงอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2553กันอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง2ชั่วโมงที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลและพัฒนาด้านการเกษตรโดยเฉพาะการเพิ่มงบของปี2554มากกว่าปี2553ถึง40%เพื่อดูแลเกษตรกรไทยโดยเฉพาะการดำเนินโครงการประกันราคาสินค้าเกษตรตลอดจนการดำเนินโครงการที่เกี่ยวเนื่องในโครงการไทยเข้มแข็งพร้อมยอมรับว่าสภาพสังคมในปัจจุบันประชาชนยังคงมีรายได้ที่แตกต่างกันสูงจนเกิดช่องว่างแต่รัฐบาลก็พยายามบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างที่สุดโดยเริ่มต้นที่การพัฒนาบุคลากรของประเทศด้วยการเปิดโอกาสทางการศึกษาอาทิโครงการเรียนฟรี15ปีและถือว่ากระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับการจัดสรรงบในเม็ดเงินที่สูงไม่ต่างจากงบของกองทัพหรือกระทรวงกลาโหมแต่ก็กล่าวย้ำว่างบทุกหน่วยงานที่จัดทำขึ้นตามร่างกฎหมายสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมในชั้นกรรมาธิการแปรยติค่ะประชาชนติดตามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะจัดสรรได้นะครับก็คือโครงการมูลค่าโดยรวมประมาณ100,000 ล้านบาทซึ่งเดิมทีจะอาศัยเม็ดเงินจากพรบสามารถที่จะมาบรรจุไว้ในงบประมาณปี2564ได้รวมไปถึงการชำระหนี้สาธารณะล่วงหน้าทำให้ภาระหนี้ของประเทศชาติของพี่น้องประชาชนลดลงนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายร่างกฎหมายงบในวาระแรกในเวลา 21:00 นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะได้ลงมติรับหลักการและตั้งคณะกรรมการวิสามันแปรยติต่อไปค่ะสำหรับต้นสัปดาห์หน้าที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก5คนตามยติของพรรคเพื่อไทยนั้นวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและคลิปภาพเพื่ออนุมัติให้ใช้ประกอบการอภิปรายได้ซึ่งทีวีไทยได้ไปสำรวจห้องกลุ่มงานสดทัศนุปกรณ์ซึ่งเป็นห้องที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสดทัศน์โทรทัศน์วงจรปิดรัฐสภาของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีความพร้อมในการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบโดยในวันประชุมจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน5คนโดยห้องทำงานนี้จะสามารถนำเสนองานที่เป็นลักษณะคลิปวิดีโอภาพถ่ายและงานในลักษณะพรีเซนต์สเตชันผ่านเครื่องเล่นในห้องนี้และส่งไปแสดงบนหน้าจอในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้แม้จะมีการใช้งานไปบ้างแล้วแต่ก็ยังคงเป็นระบบใหม่ของสภาที่จะอำนวยความสะดวกในการอภิปรายมากขึ้นโดยเฉพาะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในต้นสัปดาห์นี้มีรายงานว่าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านต่างเตรียมคลิปวิดีโอมานำเสนอเพื่ออ้างอิงข้อมูลการอภิปรายโดยเฉพาะคลิปภาพเหตุการณ์ทั้งกรณีของการขอคืนพื้นที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดและกรณีของแผนปฏิบัติการกระชับวงล้อมกดดันกลุ่มนปช.นอกจากนั้นก็ยังมีคลิปภาพที่เกี่ยวข้องกับพยานในเหตุการณ์และคลิปภาพที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของส.ส.พรรคเพื่อไทยกับกลุ่มนปช.ซึ่งขณะนี้นะคะส.ส.ในแต่ละพรรคก็กำลังรวบรวมเพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคลิปภาพที่วิปทั้งสองฝ่ายตั้งขึ้นค่ะสำหรับการอภิปรายตลอด2วันนี้ก็ถือว่าส.ส.รัฐบาลและฝ่ายค้านนั้นได้ทำหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนะคะจึงทำให้บรรยากาศการทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นซึ่งวันนี้ก็มีเพียงเหตุเล็กน้อยที่นายสุนัยจุลพงศธรส.ส.ของพรรคเพื่อไทยถูกเชิญออกนอกห้องประชุมเพราะว่ามีการประท้วงและก็กล่าวพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ยอมถอนคำพูดค่ะทำให้ต้องออกจากห้องประชุมแต่ก็ไม่ร้ายแรงมากนักเพราะว่าหลังจากที่มีการอภิปรายเนื้อความที่เกี่ยวข้องกันแล้วเสร็จสิ้นไปนายสุนัยก็กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งนึงค่ะหลังจากนี้ก็คงต้องจับตามองในเรื่องของมติในการลงมติอภิปรายร่างของงบนะคะว่าจำนวนเสียงนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตัวเลขของเสียงนั้นก็คงจะสามารถอ้างอิงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ด้วยค่ะคุณชัยรัตน์คะครับขอบคุณครับคุณเสาวลักษณ์ครับ